สสิวิทย์ BT21 ค่ะเธอจะต้องพูดอะไรอีกไหมดูดิวุ้ย6ลายแบบหวานๆไปเลยพอเป็นออโต้ก็คืออะไรหมุนได้เลยมีแปลงด้วยก็ลงเลยว้าวเล่นนะพูดตรงๆนะสวอชไปซีสไปทัชอัพได้ทำให้เราเหมือนกับเพิ่งแต่งหน้ามาใหม่ๆแกดูดิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเคาะไหมคะกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฉันบอกเลยนะมันเป็นเครื่องสำอางที่เปิดตัวคอลเลกชันใหม่แบบอลังการแต่ว่าคนขอมาเยอะมากก็ต้องทำให้ดูสักนิดนึงเพราะมันไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมมันฮอตฮิตที่สุดเราก็เลยแต่งหน้าลุควันนี้นะคะมีความ Shine Your Bright มีความเฉิดฉายในเวอร์ชั่นของเราสุดๆไหมล่ะสุดแกอะโอเคมาดูกันค่ะว่าจะเป็นแบรนด์ไหนคอลเลกชันไหนและมีความพิเศษยังไงนะคะติดตามชมได้เลยค่ะปิ๊งกลับมาที่หน้าสดกันนะคะจากที่เราเกริ่นกันไปว่าคอลเลกชันที่มีความใหม่แล้วก็มีความพิเศษสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือสสิวิทย์ BT21 ค่ะตื่นเต้นสสิเองเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ไทยนะคะที่มีโปรดักต์หลายตัวเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะคะเหมาะกับวัยรุ่นวัยเราก็ใจย่างแถมราคาเนี่ยก็น่ารักด้วยนะคะและตอนนี้นะคะเขาได้ออกคอลเลกชันนี้เลยShining Star Collection นะคะเป็นสสิ with BT21 จ้าซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าคาแรคเตอร์ของน้องๆ BT21 เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ใน Line Friends นะคะที่น่ารักทุกตัวเลยซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะเป็นอีกก้าวหนึ่งของแบรนด์เลยนะคะเพราะว่ามีโปรดักต์ที่น่าสนใจเยอะมากๆนะคะแล้วก็บางชิ้นเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของแบรนด์สสิเลยนะคะที่ทำโปรดักต์ตัวนั้นขึ้นมาอะเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมเราไปที่ตัวแรกกันเลยค่ะ Shining Star Smooth Matte Cushion ราคาตลับละ395 บาทคุชชั่นคุมมันยาวนานถึง24 ชั่วโมงมีกันแดด SPF 50 PA++++ ให้งานผิวซอฟต์แมตกันน้ำกันเหงื่อติดทนเบาสบายไม่เลอะแมสเขาบอกว่าอนูของคุชชั่นเนี่ยเป็นทรงกลมนะคะที่จะช่วยเบลอรูขุมขนเนี่ยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยพองไบรท์แบบชายโยไบรท์ you know แถมเขายังมีสารบำรุงที่เข้มข้นนะคะเหมือนเซรั่มแอมพูเลยนะคะทั้งไฮยา8 ชนิดค่ะมีทรีทรีออยล์ด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีสารระคายเคืองเช่นพาราเบนแอลกอฮอล์น้ำหอมด้วยมีให้เลือก2 สีนะคะซึ่งอยากให้ดูมากตลับของทั้ง2 สีเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเป็นลายที่น่ารักทั้งคู่เลยนะคะสายสะสมเนี่ยก็ต้องจัดให้ครบละมะก่อนอื่นนะคะต้องตบมือรัวๆเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยคือคุชชั่นตัวแรกเลยนะคะของแบรนด์สสินะคะอุ๊ยอยากลองมากแกแล้วตอนนั้นน่ะเราตอนที่ไปงานเปิดตัวใช่มั้ยเราก็แอบไปสวอชดูแล้วเฮ้ยเนื้อมันแบบไม่เล่นเลยแอบเนียนอยู่นะเธออ่ะเรามาลองกันดีกว่าในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราสวอชสีทั้ง2 สีให้ดูกันเลยค่ะและนี่คือสวอชนะคะเบอร์01เบจแล้วก็เบอร์02มีเดียมค่ะจากที่เราดูสวอชนะคะเราคิดว่าเราเนี่ยใช้เบอร์02มีเดียมนะคะแล้วก็เห็นไหมมันเนียนมากเลยเนาะมาเดี๋ยวเราลองมาทาครึ่งหน้ากันดูดีกว่าจ้าค่อยๆดูสิว่าจะยังไม่เล่นดูการปกปิดของเขาซะก่อนนะคะแล้วก็มีความเนียนมากๆเลยดูลงไปแล้วเนี่ยแทบลงไปนะคะตัวพับคุชชั่นเองเนี่ยก็นุ่มดีนะไม่ได้แข็งนะคะก็กดได้เลยนะคะใช้พับคุชชั่นที่เขาให้มาในตลับนี้เลยนะคะใช้งานได้แฮปปี้มากๆปุ๊บเนี่ยอุ๊ยแกปกปิดเกินแฮปปี้เวอร์ดูดินี่คือการปกปิดนะคะครึ่งหน้านะคะเธอจะต้องพูดอะไรอีกไหมดูดิวุ้ยอันนี้จริงเกินเข้าใจยากเธอเขาปกปิดนะเว้ยดูดิปกปิดไปได้เยอะเลยค่ะซึ่งมันไม่ได้รู้สึกหนักหน้าเลยนะคะแล้วก็เขาเซตตัวเนี่ยแบบซอฟต์แมทค่ะซึ่งซอฟต์แมทในที่นี้ก็คือแมทแต่ว่าไม่ได้แมทแบบแมทด้านนะคะเขายังมีการเล่นแสงนิดหน่อยนะคะทำให้ผิวเนี่ยมันมีความผ่องนะคะอย่างที่เขาบอกจริงๆซึ่งผ่องไหมแกซึ่งถ้าหลายคนเนี่ยกลัวความแมทแบบแมทเลยอ่ะซึ่งตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นเลยเขาจะยังมีความแบบดูดิเล่นแสงนะคะให้ผิวมันดูมีมิติอยู่เลยนะคะอ่ะโอเคลงแบบเต็มๆหน้าเถอะแกหูเอาไงอะแกครั้งแรกที่มีคุชชั่นเนี่ยก็ปั
ังสะแหวดูการปกปิดดีปกปิดดีนะคะนี่แค่1เลเยอร์เท่านั้นเลยนะคะถ้าเกิดใครมีรอยที่แบบเข้มมากๆอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็สามารถ buildable นะคะหรือว่าเติมเพิ่มเข้าไปได้ซึ่งทางเราก็จะมีรอยตรงนี้นิดนึงใช่ไหมเราก็อาจจะต้องขอเติมเพิ่มนิดนึงนะคะเขาก็จะสามารถปกปิดเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะคะแต่ก็ถ้าเกิดใครรอยแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็ใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์ก็ได้ค่ะอ่ะโอเคงานผิวเนี่ยโหแทบไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วมั้ยไม่ต้องแล้วเอาดีๆปกปิดหมดเลยนะคะมาไปที่ตัวต่อไปกันเลยค่ะ Shining Star All Day Fix Translucent Setting Powder กระปุกละ39บาทแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อละเอียดจะเซตรองพื้นคุชชั่นหรือฟิกงานผิวต่างๆระหว่างวันก็ทำได้จ้าจะเรียกเขาว่าแป้งฝุ่นแบบโปร่งแสงอเนกประสงค์ก็ยังได้นะคะสามารถเซตรองพื้นหลังจากที่ทางานผิวใหม่ๆอย่างเงี้ยก็เสร็จได้จะเติมระหว่างวันก็ทำได้หรือแต่งหน้าเสร็จแล้วจะปัดเป็นแบบปิดจบก็ยังทำได้คือทำได้เยอะมากนะคะก็อ่ะลองดูแล้วราคาดีเกินกระปุกละ39บาทเองนะคะตัวนี้เขาก็ยังช่วยในการเบลอรูขุมขนนะคะแล้วก็คุมมันยาวนาน12ชั่วโมงด้วยนะคะสามารถทาได้ทุกสีผิวเลยแล้วก็ไม่มีพาราเบนแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมเลยและที่ลืมไม่ได้เขาจัดเต็มเกินเธอดู6ลายแบบหวานๆไปเลยดูดิโอเคต้องซื้อให้ครบแล้วมาน้อง BT21 นะคะต่างกันไปนะคะในแต่ละกระปุกและแอบบอกนิดนึงว่าจะมี2ลายนะคะที่เป็นลาย Exclusive นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เลยจ้า2ลายที่เป็น Exclusive นะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven แฟนๆน้อง BT21 ต้องลาให้ครบเหรอซึ่งตัวแป้งที่อยู่ในกระปุกนะคะเขาก็จะเหมือนกันนะคะเพียงแค่แบบลายแบบมันน่ารักอะแกนะคะตัวแป้งเนี่ยจะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงซึ่งมันโปร่งละเอียดนะคะสีเบจนวลๆมันจะมีความนวลๆแต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยเวลามันเซตรองพื้นไปเนี่ยมันก็จะมีความกลืนไปกับทุกสีผิวเลยนะคะลองเนื้อดูเหรอกระปุกก็แบบใช้ง่ายเนาะพกพาง่ายปิดก็แบบดีนะคะเวลาเราเคาะออกมาเนี่ยตัวแป้งเนี่ยเขาก็จะออกมานะคะสีมันก็จะมีความนวลๆนะคะเนี่ยนวลๆแต่เวลาเราแบบเกลี่ยไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลืนเลยนะคะแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดมากๆเลยค่ะมาเดี๋ยวลองแบบว่าเซตให้ดูส่วนตัวของเราเนี่ยเราเคยใช้แป้งของชาสีอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้กันอยู่ว่าเขาคุมมันดีจริงๆนะคะแล้วก็เซตรองพื้นได้ดีมากๆทำให้รองพื้นเนี่ยดูแบบเฮ้ยติดผิวเนียนสนิทไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็เบลอรูขุมขนนี่แหละตัวเนี้ยใช้แปรงนะคะในการกดลงไปก็ได้นะคะหรือว่าใครที่มีแบบพับหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบพับผ้านุ่มๆ นะก็จะสามารถแตะเขาแล้วก็กดไปได้เหมือนกันนะคะจะแปรงจะพับเลยก็ได้หมดเนี่ยอันนี้เราใช้แปรงนะคะในการกดที่เซตแป้งตัวนี้ลงไปบนผิวแค่เนื้อแบบละเอียดเลิศเซตแป้งลงไปบนผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะกลืนไปกับผิวเลยนะคะไม่ทำให้รองพื้นเนี่ยมันเปลี่ยนสีนะคะก็ใครจะเป็นสีผิวไหนเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็คุมมันแบบเวอร์สุดๆโอเคเหมือนเขาจะรู้ใจน้อยหนึ่งเมคอัพไหมมีแป้งเซตรองพื้นแล้วเฮ้ยแป้งผสมรองพื้นมีมั้ยคะ Shining Star Smooth Matte Foundation Powder ตลับละ199บาทแป้งพับผสมรองพื้นคุมมัน12ชั่วโมงมีกันแดด SPF 30 PA บวกตัวเนี้ยก็ยังให้การปกปิดนะคะแล้วก็ฟินิชแบบซอฟต์แมตต์เหมือนกันติดทนกันน้ำกันเหงื่อไม่เลอะแมสนะคะแล้วก็ยังมีสารบำรุงจากซิก้าแล้วก็ไฮยาด้วยนะคะไม่มีพาราเบนแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมมีให้เลือก3เฉดสีซึ่งแต่ละเฉดสีอ่ะลายก็ไม่เหมือนกันอีกแฟนๆน้อง BT21 มากๆเธอดูดิกวาดเท่านั้นคือคำตอบก็จะเห็นว่าฟินิชนะคะเขาเป็นซอฟต์แมตต์เหมือนกันคือมันเป็นโปรดักต์ในลายเดียวกันนะคะเขาก็ดีไซน์ออกมาแล้วว่าเขาสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะก็ลงด้วยคุชชั่นแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นนิดนึงแล้วก็ตามด้วยแป้งผสมรองพื้นก็ได้หรือว่าใครเนี่ยรีบๆเนาะก็สามารถใช้ตัวนี้เซตบนคุชชั่นเลยก็ยังได้นะคะเพิ่มการปกปิดเข้าไปอีกโอเคมาดูสวอชของทั้ง3สีกันเลยค่ะสวอชของทั้ง3สีนะคะเบอร์01ไลท์02มีเดียมแล้วก็03วอร์มค่ะจากที่ดูสวอชนะคะเราว่าเราใช้ได้ทั้ง2สีเลยนะคะทั้ง02แล้วก็03เลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราว่าเราใช้02ตรงแบบกลางๆหน้าแล้วกันแล้ว03อาจจะเป็นแบบตบตรงกรอบ
อบตรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราใช้ได้ทั้ง2สีเลยนะเธอ02ก็จะไบรท์ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบชายโยไบรท์เฮ้ยในตลับเนี่ยเขามีพัฟมาให้ด้วยนะคะซึ่งก็สามารถใช้พัฟของเขาเนี่ยในการกดแบบเฉพาะจุดในการปกปิดก็ได้หรือเซตแบบทั้งหน้าเลยก็ได้หรือว่าถ้าใครถนัดการใช้แปรงก็สามารถใช้แปรงได้เหมือนกันเดี๋ยวเราใช้ทั้ง2แบบเลยแกแบบพัฟตรงนี้แปรงตรงนู้นในแอเรียที่ต้องการการแบบปกปิดเพิ่มเติมนะคะเราก็จะพับเป็นแบบนี้แล้วก็กดเขาลงไปนะคะทำให้การปกปิดมันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะเราจะใช้เบอร์02นะคะในโซนที่เราอยากให้มันมีความไบรท์นะคะซึ่งแกการที่เรากดแป้งลงไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราควบคุมแอเรียได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มันเพิ่มการปกปิดด้วยและก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มันมีคุชชั่นแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะเราลงตัวนี้ลงไปเนี่ยมันก็ร่วมงานกันได้นะคะมันไม่ได้แบบแยกแตกกระจายตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะซึ่งอ่ะตรงเนี้ยเราใช้ตัวพัฟของเขาที่เขาให้มาในการกดก็ทำงานได้นะคะส่วนสีเบอร์03เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้แปรงละกันเราก็กดแปรงเบาลงไปนะคะตรงแบบกรอบหน้านะคะตรงแถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำให้แป้งมันมีความเบาลงมากขึ้นนะคะแต่มันก็ยังมีความแบบปกปิดขึ้นมานิดนึงเลยอย่างนี้เห็นไหมแล้ววันนี้เราไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ให้การปกปิดที่แบบสวยอย่างแกเนี่ยแล้วก็ปัดไปอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้ทั้งพัฟที่มีในตลับแล้วก็แปรงเลยนะคะก็ร่วมงานกันได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะทีนี้เนี่ยงานผิวของ Shining Star Collection เนี่ยเขายังมีอีก1ตัวนะคะแอบบอกว่าเป็นแป้งอีก1ตัวแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้ในขั้นตอนแบบต่อไปอีกนะคะเพราะว่ามันเหมาะกับการทัชอัพและพกพามากๆนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราขอไปทำส่วนอื่นๆที่เป็นงานผิวของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมากับโปรดักต์เกี่ยวกับคิ้วกันเลยจ้าคิ้วแบบโซคิ้วหรอคิ้วจริงโอเคค่ะเราไปทำงานบรอนเซอร์บลัชแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็แอบไปทำผมนิดหน่อยนะคะมาแล้วนะคะแต่ว่าคิ้วอ่ะมันยังไม่มีเลยไปงานคิ้วต่ออย่างที่เมาส์กันเลยจ้า Shining Star Auto Eyebrow Pencil ราคาแท่งละ169บาทดินสอเขียนคิ้วหัวแบนเนื้อนุ่มเขียนง่ายกันน้ำกันเหงื่อมีแปรงมาให้ในตัวด้วยจ้าทำให้คิ้วดูฟุ้งสวยเป็นธรรมชาติมากเลยมีให้เลือก2สีด้วยกันนะคะก็จะมีเบอร์02 Red Brown แล้วก็เบอร์03 Dark Gray Brown นะคะซึ่งแต่ละสีก็เป็นแพ็กเกจคนละสีคนละลายกันไปอีกมันต้องซื้อหมดมันไม่เล่นเลยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นหัวแบนเนาะแล้วก็มีแปรงอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นออโต้ก็คืออะไรหมุนได้เลยเราอะชอบมากมันไม่ต้องเหลาไงมันต้องมานั่งเหลาอีกมันเครียดเกินการเหลาดิจอกเขียนคิ้วนั้นอะไรเงี้ยออโต้เลยแกหมุนได้และที่สำคัญมีแปรงมาให้ด้วยจ้าสามารถแบบเกลี่ยฟุ้งฟุ้งได้ด้วยนะคะซึ่งตัวดินสอเขียนคิ้วของเขานะคะมันก็จะสลิมมากมันมีความแบนนะคะเห็นไหมด้านนึงมันก็จะแบนไปเลยอย่างเงี้ยมันเลิศมากนะคะในการที่สกิดคิ้วเป็นเส้นก็ทำได้หรือวาดคิ้วให้มันคมหรือว่าสกิดมันทำได้หมดเกลี่ยให้ฟุ้งได้อีกเกินมาดูสวอชกันเลยค่ะเบอร์02 Red Brown แล้วก็เบอร์03 Dark Gray Brown นะคะซึ่งพูดตรงๆ Red Brown ก็ไม่ได้แดงขนาดนั้นนะแกไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ Dark Gray Brown แกมันก็ไม่ได้ดาร์กจนเป็นปิงเห็นปะมันก็มีความแบบฟุ้งๆนัวๆได้งานคิ้วยังไม่หมดแค่นี้นะคะไปต่อเลยค่ะ ShiningStar Mini Auto Eyebrow Pencil ราคา79บาทดินสอเขียนคิ้วขนาดพกพาหัวตัดสามเหลี่ยมเนื้อนุ่มเขียนง่ายกันน้ำกันเหงื่อจ้ารุ่นมินิก็มีนะคะซึ่งรุ่นมินิเนี่ยเขามีแค่1สีเท่านั้นแต่ว่าใน1สีก็มีแพ็กเกจ2สีเครียดเกินคนซื้อคนสะสมเครียดเกินไม่ต้องเครียดเพราะว่าราคาดีเกิน79บาทเองแกความมินิอ่ะเนาะมันก็จะเล็กกว่านิดนึงนะคะพกพาง่ายเลยแต่มีแปรงด้วยแล้วแปรงแบบปุ้มปุ้ยน่ารักมากๆนะคะแต่ก็ยังเป็นแปรงที่แบบสามารถเกลี่ยคิ้วได้เหมือนกันทีเนี้ยเรามาดูตัวปลายดินสอเขียนคิ้วกันตัวดินสอนะคะเขาจะเป็นหน้าตัดรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะเขียนคิ้วได้แบบง่ายเหมือนกันสามารถทำให้คิ้วคมก็ได้คิ้วฟุ้งก็ได้ด้านแหลมๆของสามเหลี่ยมก็สกิดเป็นขนคิ้วได้เหมือนกันค่ะสวอชเลยค่ะและนี่คือสวอชนะคะสี03 B
Brow ก็จะเห็นว่าเขียนคิ้วรุ่นที่เป็นมินิเนี่ยสีก็จะไม่ได้เหมือนกับรุ่นที่เป็นแท่งปกตินะคะใครชอบสีไหนก็จัดสีนั้นไปหรือว่าชอบหมดก็คือซื้อหมดได้ไหมเพราะคนเราเปลี่ยนสีผมได้ก็ต้องเปลี่ยนสีคิ้วเป็น จากที่เราดูสวอชนะคะของทั้ง2รุ่นนะคะรุ่นที่เป็นปกตินะคะ2สีแล้วก็รุ่นที่เป็นมินิ1สีนะคะเราว่าสีมันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ใครที่มีสีผมสีไหนหรือชอบสีคิ้วประมาณสีไหนเนี่ยก็ลองดูกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น02 Red Brown นี่ก็จะเป็นน้ำตาลโทนแดงแต่ไม่ได้แดงมากจริงๆนะคะก็ลองดูตัวนี้เป็นตัว Dark Gray Brown ซึ่งมันอมเทานิดนึงซึ่งใครที่ผมสีเข้มหรือว่าผมสีติดแบบทำไฮไลท์บลอนด์อะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็เข้ากันนะคะมันแอบอมโอลิฟโทนนิดๆนะคะส่วนตัว B Brown 03เนี่ยก็เป็นคนที่ผมสีเข้มก็แฮปปี้ไปเลยนะคะก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนหรือเราผมสีไหนนะคะซึ่งน้อยหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตอนปลายๆมันออกสีน้ำตาลนะคะฉะนั้นฉันขออนุญาตเป็นเบอร์02 Red Brown แล้วกันค่ะรุ่นแท่งเต็มนี่อันนี้รอเขียนรอเริ่มเขียนคิ้วกันเลยนะคะใช้เบอร์02 Red Brown นะคะเราจะเขียนใต้ท้องคิ้วก่อนให้มันมีความคมนะคะเขียนใต้ท้องคิ้วก่อนระบายไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องให้ถึงหัวคิ้วเยอะนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ด้านบนค่ะอันนี้แล้วแต่สไตล์เลยว่าเราแบบชอบเขียนแบบไหนนะคะแต่ฉันว่าการที่มันเป็นหัวตัดแบบนี้มันใช้ง่ายมากๆแล้วก็เราก็แอบถมนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นแบบทึบขนาดนั้นเพราะว่าสีมันค่อนข้างมีความโปร่งเหมือนเป็นเงาคิ้วเลยมันเลิศนะคะอ่ะฉันก็จะลงไปประมาณนี้มันจะมีคิ้วแหว่งๆนะคะฉันก็จะเติมสามารถเขียนกรอบคิ้วได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาแปรงเขาเนี่ยมาทำให้มันดูฟุ้งเป็นธรรมชาตินะคะตัวหัวคิ้วเนี่ยเราเว้นไว้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้ความแบนของเขาเนี่ยในการสกิดขนคิ้วนะคะก็จะสกิดให้มันไปตามแนวเส้นคิ้วเลยแล้วก็แบบนี้เขียนง่ายมากๆอันที่เป็นแบบหัวแบนนี่คือแบบมันแบนจังหวะที่ถูกต้องมากๆเอาแปรงที่เขาให้มานะคะปัดขนคิ้วขึ้นนิดหน่อยเรียงให้มันเป็นเส้นตามแนวคิ้วของเราเสร็จแล้วดูสดใสดูเฉิดฉายชัยโยไบรท์เกินนะเขียนอีกข้างนึงค่ะเป็นไงสุดปังแต่เราอยากให้หางคิ้วมีความเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็จะเติมสีที่เป็น03นะคะ B Brown ในรุ่นมินิสักนิดนึงเอานิดเดียวเติมที่หางนะคะเบาๆพอให้มันเหมือนไล่สีนะคะแล้วก็จะให้มันเป็นเข้มขึ้นนิดนึงเดียวนะคะให้รู้สึกว่าเฮ้ยคิ้วมันมีมิติมีลายอย่างนี้นะคะพอและแปรงน่ารักเกินน่ารักเกินเหมือนแปรงแบบฟูๆเหมือนลูกตุ้มน่ารักเนี่ยเสร็จแล้วแก เดี๋ยวไปแต่งตากันต่อเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแบบความตาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เน้นมากก็เป็น everyday look แล้วกันแต่มันจะมีสิ่งที่เน้นมากของวันนี้อีกโอ้ยวันนี้หลายเงินแล้วนะเสียเงินเยอะเกินแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปแต่งตากันแป๊บนึงค่ะชุบๆตาเสร็จแล้วแต่ว่าแกความวิงวาวอะไรต่างๆมันไม่มีเลยเหรอคะมี Shining Star Eyeshadow Stick ราคา189บาท Eyeshadow แบบแท่งเนื้อครีมชิมเมอร์มุกเล่นแสงเนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายสีชัดกันน้ำกันเหงือกทนการตกร่องด้วยจ้าโปรดักต์ตัวนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของแบรนด์สสิเลยที่มีตัว Eyeshadow Stick นะคะน่าสนใจมากๆมีถึง3สีด้วยกันแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ติดทนมากกันน้ำกันเหงื่อและยังไม่พอกันการตกร่องด้วยโอ้ยไม่อยากตกร่องอะดีไม่อยากตกร่องอะดีซึ่งตัว Eyeshadow Stick แบบนี้นะคะจะทาเป็นเบสก่อนลง Eyeshadow ก็ได้หรือจะทา on top ลงไปก็ได้หรือจะทาหัวตาเป็นฟิลขี้ตานางฟ้าแบบที่เราเคยทำก็ได้มาดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงก่อนอื่น swatch กันเลยค่ะสวอชมาเลยนะคะเบอร์01แชมเปญพิงค์เบอร์02เบบี้แซลมอนและเบอร์03คอปเปอร์พีชค่ะความวาวความวิบวับอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองทาบนตากันดีกว่านะคะว่าเขาจะขนาดไหนเราว่าเราจะใช้สีเบอร์02ดีกว่าเราชอบนะคะเบบี้แซลมอนมันรอหัวตามันก็ต้องมีแล้วก็ลงเลยว้าวเนื้อก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เป็นแบบออโต้ด้วยนะก็คือแบบไม่ต้องเหล่าหมุนๆแกใช้ง่ายนี่อุ๊ยเอาเซและเราจะใช้เบอร์03นะคะใต้ตาเทคนิคมันเยอะเกินตรงกลางนี้เลยมันก็จะเป็นเน้นนะคะให้ใต้ตาเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็เล่นแสงมากขึ้นและอุ๊ยใช้ครบทุกเบอร์เลย เบอร์01นะคะท็อปกลางตาเลยมา
เออสามารถเกลี่ยได้นะคะเราบอกแล้วว่ามันสามารถออนท็อปได้เลยเออมันก็จะเน้นความแบบโค้งของตามากขึ้นโอ้โหหลับตาเลยขนาดนั้นเมื่อกี้เราแต่งด้วยลุคแมททั้งหมดนะคะชิมเมอร์ที่อยู่บนเปลือกตาหรือว่าหัวตาใต้ตาในวันนี้ก็คือเป็นตัวนี้ล้วนๆเลย3สีเลยลองให้ดูหมดเลยแกส่วนถ้าใครใช้ลงก่อนแล้วค่อยลงอายแชโดว์เนี่ยก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงอายแชโดว์แบบล้อมตัวชิมเมอร์เอาไว้ให้มันยิ่งเน้นความเป็นกรอบมากขึ้นนะคะก็แบบนี้ตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นจังซานและที่บอกว่าติดทนไม่เล่นนะไม่หลุดเลยนะแล้วก็ยังเงาอยู่ด้วยนะเกินเหตุเวอร์เรียบร้อยงานผิวงานคิ้วงานตาก็เสร็จแล้วนะคะแต่สิ่งที่ยังไม่เสร็จคืออะไรสีสันของริมฝีปากล่ะจะปล่อยไปอย่างนี้เลยหรอมันไม่ได้แล้วพูดตรงๆนะมาแบบไม่เล่นมาแบบจริงจังมาแบบเอาตำนานเดี๋ยวดูเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มาแค่สี2สีนะคะ8สีไปดูเลยค่ะ Shining Star Glassy Tint ราคา189บาทลิปทินเนื้อกึ่งกลอสให้ความฉ่ำวาวสีชัดติดทนด้วยคุณสมบัติออยล์เจลลิ่งให้เนื้อบางเบาสบายปากไม่เหนอะหนาที่บอกว่าไม่ได้มาเล่นๆคือไม่เกินจริงเห็นมั้ย8สีฉ่ำๆสวยๆเออแล้วก็แต่ละสีเนี่ยก็จะมีน้องคาแรคเตอร์ BT 21อยู่บนนั้นด้วยนะคะแกก็ต้องเก็บให้ครบป่ะแล้วจะบอกว่าตัวแท่งเนี่ยก็เป็นสีที่รีเลทถึงเนื้อลิปข้างในนะคะซึ่งดีมากๆเพราะว่าเราอะมองจากข้างนอกอะเราก็พอจะรู้ได้เลยนะว่ามันเป็นสีอะไรนะคะก็สะดวกในการหยิบใช้มากๆเลยนะคะอ่ะโอเคถึงเวลาของการสวอชกันแล้วค่ะหูยและนี่คือสวอชนะคะตั้งแต่เบอร์01ไปจนถึง08เลยจ้าแกพูดตรงๆนะสวอชไปซีสไปเพราะว่าอะไรสีมันแซบมันอะไรเนาะคือดูดิหูช่ำมากนะคะสมกับชื่อ Glassy Tint จริงๆสวยมากมีหลายสีด้วยนะคะอ่ะจะมาเห็นสวอชบนแขนอย่างเดียวมันก็เกินไปไหมทีละสีฟิลน้องนางแบบไปดูเลยค่ะ01 Pinkish Nude 02 Peony Pink 03 Rosy Brown04 Coral Brick 05 Peachy Peach 06 Sour Mandarin 07 Reddish Wine และ08 Lava Red อู้หูแต่ละสีคำว่าเหมาอะไม่เกินจริงนะคะอะแต่ที่อยู่บนปากในตอนนี้นะคะก็คือ01ค่ะแต่ว่าทาเบาๆซึ่ง Glassy Tint ของเขาเนี่ยสามารถทาแบบ Full On นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นใน Swatch แบบน้องนางแบบเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สามารถทาเบาๆก็ได้นะคะสีเขาก็จะอ่อนลงแล้วก็มีความใสมากขึ้นนะคะก็ทาเบาๆก็ได้ทาแบบจัดเต็มก็ได้ทุกสีสวยนะคะชอบสีไหนกันบ้างจัดไปเลยให้หมดหรือเปล่าสำหรับลุควันนี้นะคะก็ใกล้เสร็จแล้วแหละนะคะเพราะว่า Shine Your Bright เฉิดฉายเกินแต่ว่าประเด็นคืออะไรเรายังติดค้างกับอีกหนึ่ง product ที่เราบอกว่าเฮ้ยมันมีแป้งอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอที่ใช้ touch up ระหว่างวันนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะไปดูเลย Shining Star Baby Compact Powder ราคา159บาทตัวนี้เป็นแป้งเด็กอัดแข็งเนอะแบบ Baby Powder ทุกคนเก็ทอยู่แล้วนะคะซึ่งเนื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะมีพัฟแบบเป็นแบบนุ่มๆมาให้ด้วยนะคะเอาไว้แบบทัชอัพระหว่างวันก็ได้ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันสบายผิวนะคะแล้วก็พกง่ายสามารถใช้ทัชอัพระหว่างวันก็ได้นะคะแล้วก็มีวิตามิน E อะโลเวร่าคาโมไมล์นะคะให้ผิวชุ่มชื้นบางคนแต่งหน้าไประหว่างวันหน้าดูแห้งเนี่ยก็เติมสักหน่อยนะคะดูสุขภาพดีด้วยแล้วก็ไม่มีพาราเบนซัลเฟตแล้วก็มินเนอรัลออยล์ด้วยนะคะก็แฮปปี้แกนะคะด้วยความที่มันเป็นตลับอัดแข็งอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบว่าพกเติมระหว่างวันก็ได้หรือว่าใช้แปรงบางคนก็พกแปรงนะคะฉันพกแปรงฉันก็เอาแปรงไปด้วยอย่างเงี้ยฉันก็สามารถใช้แปรงปัดได้ว่าแล้วก็เอาเลยเขาก็จะซับมันเนี่ยแล้วก็จะมีความมันนิดหน่อยนะคะระหว่างวันแล้วก็สามารถทัชอัพได้ทำให้เราเหมือนกับ
พิ่งแต่งหน้ามาใหม่ๆแกดูดิเราทัชอัพหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เราสวอทลิปกันสุดปังเลยเออแต่หน้าโดยรวมมันก็ยังไม่มันนะเพราะว่าตัวแบบงานผิวทั้งหมดในวันนี้คุมมันสุดๆตัวนี้ก็มีความเบลอผิวนิดๆด้วยนะคะโอ้โหเอาเป็นว่าโปรดักต์ตัวนี้นะคะก็เป็นฟิลแบบว่าทัชอัพระหว่างวันตลับเล็กๆน่ารักพกพาง่ายนะคะตัวนี้มีจำหน่ายเป็นเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะคะคือมีจำหน่ายแค่เฉพาะที่วัดสันเท่านั้นใครจะไปตามล่าน้องนะคะก็ต้องไปที่วัดสันค่ะโอเคค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของสัสิวิท BT21 Shining Star Collectionบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะโปรดักต์มากมายจัดเต็มและน้องๆคาแรคเตอร์ BT21 ก็น่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะโอเคมาถึงเวลาสำคัญของคลิปเราแล้วนะคะนั่นคือการเคาะนะคะสัสิวิท BT21 Shining Star Collection เคาะไหมคะจะมาถามมันเกินเคาะนั่นเองค่ะตบมือเคาะไปเลยเพราะว่าอะไรอันดับแรกเลยคือโปรดักต์ของสัสิเองเนี่ยก็เป็นที่คุ้นเคยกับเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้กันมาแบบหลายตัวมากๆและเขาก็ยังคงความแบบเลิศของโปรดักต์เหล่านั้นไว้ได้ด้วยนะคะและในคอลเลกชันนี้ก็ยังมีโปรดักต์ที่ทางสัสิเนี่ยเพิ่งทำเลยนะคะแบบตัดสายสะดือเนื้อออกมาเช่นคุชชั่นหรือว่าตัวอายแชโดว์สติกนะคะก็เลิศนะคือคุชชั่นนี่ก็ปกปิดนะคะงานผิวทุกอย่างคุณผู้ชมได้เห็นหมดแล้วนะคะแล้วก็ตาเตอร์ก็แบบมีความเงากำลังดีนะคะเล่นแสงสวยๆนะคะลิปนี่ก็สีแกดูด้วยคือสวยหมดเลยนะคะคอลเลกชันนี้นะคะก็เป็นอีกการเติบโตหนึ่งเลยนะที่แบบสำคัญเลยอ่ะของแบรนด์สัสสินะคะก็ยินดีกับแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็โปรดักต์อ่ะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็คุณภาพก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นก็เคาะไปเลยสิค่ะแม่และอีกปัจจัยนึงนะคะที่ต้องเคาะหนักๆเลยนะคะนั่นก็คือวัยรุ่นวัยเราเข้าใจยังเป็นแบบว่าโปรดักต์ที่เข้าใจวัยรุ่นวัยเรามีความน่ารักมีความแบบอะไรอย่างนี้นะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือหลายอย่างแล้วเนี่ยราคาน่ารักมากนะคะก็จะเห็นแล้วว่าพี่ณหนึ่งได้บอกราคาไว้ในทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าอยากให้รู้ว่าน่ารักมากจริงๆราคาดีมากนะคะซื้อหาง่ายจับต้องได้สำหรับใครนะคะที่สนใจสัสิวิท BT21 Shining Star Collection นะคะก็จะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven วัดสัน If and Boy Biltrium และ Convi ค่ะส่วนเว็บไซต์ในการช้อปปิ้งนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะปิ๊งเดี๋ยวใน description ก็จะใส่ไว้ให้ด้วยนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันใครที่สะดวกช่องทางไหนก็จัดไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีบางตัวที่เป็น exclusive นะที่ขายเฉพาะบางที่ด้วยนะเช่นแบบบางทีแบบมีใน 7-Eleven บางทีมีในวัดสันอะไรอย่างงี้นะคะก็ได้แจ้งไปหมดทุกตัวแล้วก็ลองดูใครอยากไปล่าให้ครบนะคะก็ไปตามที่ต่างๆหรือว่าเฮ้ยสั่งออนไลน์อะไรอย่างงี้ก็ลองดูแกก็ต้องล่าป่ะเพราะว่าสัสิวิท BT21 มันน่ารักเกินถ้าคุณผู้ชมอยากให้น้อยหนึ่งนะคะมารีวิวโปรดักต์ตัวไหนอีกนะคะรวมถึงตัวนี้คุณผู้ชมก็ขอมานะคะตั้งแต่ตอนที่เห็นฉันไปงานแล้วนะคะคือเลิศมากตาไวเกินหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็เต็มอิ่มกับแบบทุกผลิตภัณฑ์จริงๆเลยนะคะอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้อยหนึ่งแม่อัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะกด Subscribe ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวกดอะไรก็อยากกดนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแกไม่ได้มาเล่นๆก็คือมาจริงจังแล้วคือหลายตัวมากคุดซานมันเกินจริงมันเลิศแป้งเปิ้งและล่าให้ครบทุกลายเขียนคงเขียนคลิปล่าให้หมดจะตรงสติ๊กจัดปากเปิดคือเหมาอะเข้าใจคำว่า verb to เหมาไหมเหมาเกิน